The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่เชียงใหม่มีอาชีพเป็นหมอสัญญกรรมเป็นหมอผ่าตัดมีผู้ป่วยรายหนึ่งเธอเป็นมะเร็งเต้านมได้ผ่าตัดเต้านมออกไปหนึ่งข้าง5ปีต่อมาพบว่ามีมะเร็งแพร่ไปที่ปอดทั้งสองข้างลูกจึงให้ยาเคมีบำบัดไป6เดือนต่อมาการดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็อ่อนเพลียเดินไม่ไหวตัวซีดต้องมาให้เลือดเป็นช่วงๆแล้วก็ทานยาบำรุงเลือดตลอดลูกก็ได้บอกเขาตรงๆว่าหมอรักษาให้ไม่หายขาดหรอกนะเวลาที่เหลืออยู่ก็มีน้อยเราต้องทำบุญมากๆอันนี้ถูกหลักวิชัยไหมจ๊ะคุณต้องรักษาศีลให้ดีและทางที่ดีควรรักษาศีล8อีกทั้งต้องนั่งสมาธิทุกวันโอ้โหสาธุสุดยอดคุณหมอเลยยอดกัลยาณมิตรเลยเห็นไหมจ๊ะและคุณต้องทำอย่างจริงๆด้วยนะอีกทั้งทำไปแล้วก็ให้อธิษฐานจิตด้วยเสมอก็เป็นกัลยาณมิตรให้ตลอดหมดปรากฏว่าคนไข้รับฟังแล้วก็รับปากว่าจะทำในข้อแนะนำทุกอย่างเลย อย่างนี้ถูกหลักวิชานะจ๊ะเป็นคุณหมอต้องอย่างนี้ถือว่ารักผู้ไข้จริงจนมาวันหนึ่งเธอกลับมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสภาพที่แย่มากๆทั้งร่างกายและจิตใจเพราะสังเกตจากใบหน้าดูเศร้าหมองมากลูกจึงพูดคุยสอบถามหลายเรื่องนี่ก็ชวนคุยสอบถามเพราะเธอก็ทุกข์มาอยู่แล้วแล้วก็ถามไปถึงว่าคุณนั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าเธอก็บอกว่าทำลูกยังถามต่ออีกว่าทำแบบไหนเธอก็บอกลูกว่าก็โดยการสวดมนต์ไงลูกจะอธิบายเพิ่มเติมว่าการสวดมนต์เป็นการรวมใจให้เป็นสมาธิระดับเบื้องต้นเท่านั้นลูกก็เลยถามว่าอยากทำจริงๆจังๆไหมล่ะเดี๋ยวหมอจะสอนให้เธอก็ตอบโอเคแปลว่าแต่ตกลงคืนนั้นลูกเลยเอาซีดีของครูไม่ใหญ่ทางลัดที่ลูกตัดต่อไว้สำหรับนั่งสมาธิส่วนตัวเอาไปเปิดให้เธอฟังแล้วก็นั่งสมาธิไปพร้อมกันคือคุณหมอกับคนไข้นั่งไปด้วยกันเลยเป็นเวลา1ชั่วโมงเธอนั่งได้นิ่งมากเธอก็รู้สึกชอบมากด้วยปรากฏว่าเธออยากนั่งต่อ1ชั่วโมงไปแล้วอยากนั่งต่ออีกลูกก็บอกเอางี้ก็แล้วกันเอาวิทยุและซีดีเอาไปฟังเลยรุ่งเช้าลูกก็เดินเข้าไปเยี่ยมตอนเช้าหลังจากมอบกลางคืนตอนนั้นให้ซีดีให้ปรากฏว่าพบไปหน้าเธออิ่มเอิบเหมือนคนละคนกับเมื่อวานเลยลูกจะให้ซีดีแผ่นนั้นแก่เธอเพื่อให้เธอไปนั่งต่อที่บ้านต่อมาเธอนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกหลายครั้งมีครั้งหนึ่งลูกก็ถามเธอว่าคุณนั่งสมาธิเป็นอย่างไรบ้างเห็นอะไรบ้างไหมเธอก็บอกกับลูกเรียบๆว่าเห็นองค์พระ
แต่องค์พระยังอยู่นอกตัวอยู่ลูกก็รู้สึกแปลกใจที่เอ๊ะทำไมเธอมีประสบการณ์ภายในเร็วจังก็คิดต่อไปอีกว่า มันคงจะเป็นเพียงนิมิตมั้งก็ถูกต้องเขาเรียกว่ากุศลนิมิตลูกก็ทำหน้าที่กับนิมิตต่อไปอีกจึงบอกเธอให้นั่งสมาธิต่อคุณอย่าขาดเลยแม้แต่วันเดียวนะและนั่งให้นิ่งๆพร้อมทั้งอาราธนาองค์พระให้มาอยู่กลางท้องนะคุณต้องทำอย่างนี้นะท่านอยู่ข้างนอกตัวเราก็อาราธนาให้ท่านมาอยู่ในตัวนี่ไม่ใช่สุดยอดคุณหมอจริงๆเลยเขาเรียกว่ายอดกัลยาณมิตรอยู่มาวันหนึ่งเธอเล่าให้ลูกฟังว่าฝันว่ามีคนมาหาโดยคนที่มาหานั้นเป็นคนที่ตายไปแล้วเอาอีกแล้วคนคุ้นเคยชวนให้ไปอยู่ด้วยเธอเล่าต่อว่าในขณะที่จะไปนั้นปรากฏว่าโอ้มีแม่ชีองค์หนึ่งมาจับที่คอมือของเธอไว้แล้วบอกกับเธอว่ายังไม่ถึงเวลาลูกก็แปลกใจมากสงสัยว่าไอ้แม่ชีองค์ไหนนะลูกก็จึงตัดสินใจเดินไปหยิบหนังสืออยู่ในบุญฉบับที่มีรูปคุณยายอาจารย์แล้วก็แกล้งเปิดไปทีละใบทีละใบเปิดหนังสือให้ดูรูปพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วเปิดไปเรื่อยๆจนถึงหน้ารูปคุณยายอาจารย์เขาก็หยุดผู้ไข้สักพักหนึ่งอย่างตั้งใจแล้วก็บอกลูกว่าแม่ชีองค์นี้แหละที่ฉันเห็นลูกรู้สึกปลื้มปิติมากครับที่คุณยายอาจารย์คอยดูแลพวกเราลูกๆหลานๆทุกๆคนต่อมาก่อนกฐินปี47ในเดือนพฤศจิกายนเธอก็มารักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยเรื่องชักซึ่งลูกคาดว่าเนื้อร้ายคงจะไปที่สมองแล้วจึงทำให้เธอชักจึงบอกเธอว่าต้องทำบุญใหญ่กฐินพระราชกันแล้วแหละพอบอกว่าเธอต้องทำบุญใหญ่คือบุญกฐินพระราชเธอก็ร่วมบุญมากับลูกทันทีลูกก็ได้บอกเธอให้ระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาแล้วใครนึกถึงองค์พระไว้นึกถึงกฐินที่หมอจะไปทำให้นะแล้วลูกก็บอกกับญาติทุกคนว่าห้ามญาติของคนไข้ห้ามนำเรื่องไม่สบายใจมาคุยกับผู้ป่วยเด็ดขาดและก็ให้ทบทวนบุญที่คนไข้ทำด้วยญาติถามลูกว่าจะไหวไหมหมอลูกก็บอกไปว่าแล้วแต่ญาติๆว่าจะให้เธอตายที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลก็ได้เพราะหมอก็ทำได้ดีที่สุดแค่นี้แหละและคาดว่าอาจจะเสียชีวิตในวันสองวันนี้นี่คุณหมอคาดนะญาติจึงขอบอกนำกลับบ้านไปตายที่บ้านดีกว่าในขณะที่ลูกลงมาวัดพระธรรมกายเพื่อมาทำกฐินพอดีหลังจากลูกทำกฐินเสร็จลูกก็กลับขึ้นไปเชียงใหม่ให้เจ้าหน้าที่โทรไปเช็คอีกว่าเธอตายแล้วหรือยังไปไว้วัดไหนปรากฏว่าเธอยังไม่ตายแถมยังลุกขึ้นมาพูดได้ซะอีกทีนี้เวลาผ่านไปประมาณ1เดือนกว่าลูกฉุกใจคิดถึงผู้ป่วยรายนี้จึงให้เจ้าหน้าที่โทรไปถามอีกครั้งว่าเป็นอย่างไรกับด้วยคำตอบที่เหลือเชื่อว่านอกจากยังไม่ตายแล้วยังแข็งแรงดีเพิ่มขึ้นไปอีกถึงขนาดทำงานอยู่หลังบ้านได้ลูกก็ยิ่งแปลกใจมากทีเดียวจึงขอให้เธอมาโรงพยาบาลอีกครั้งแล้วก็ถามว่าเมื่อเธอมาถึงโรงพยาบาลถามว่าทำไมไม่มาหาหมออีกเลยล่ะเธอก็บอกว่าก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วก็ไม่ค่อยปวดแล้วก็ไม่รู้จะมาทำไมอาถูกของเธอนะลูกจึงขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของเธอว่าคุณยังเห็นองค์พระอยู่หรือไม่เธอตอบว่าตอนนี้เหรอว่าแล้วก็ชำเลืองตามมองคุณหมอหน่อยองค์พระน่ะอยู่กลางตัวแล้วแต่เธอแปลกใจที่เธอเห็นองค์พระทั้งหลับตาและลืมตาคือแต่เดิมเนี่ยเธอคิดว่าหลับตาเท่านั้นจึงจะเห็นพระได้ตอนนี้ลืมตาจึงเห็นพระในท้องได้เธอก็แปลกใจ
แต่นี่เวลาเห็นพระในกลางท้องทำไมมีความสุขมากแล้วก็แปลกใจอีกเวลาเอาใจจรดที่องค์พระก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยไม่เจ็บปวดเลยเด็ดแต่ถ้าหลุดออกมาจากองค์พระเมื่อไหร่ปวดมาก เธอจึงต้องเอาใจจรดอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางเลือกอื่นใดเห็นไหมจ๊ะว่าทางนี้ทางเดียว only เท่านั้นแหละเธอยังเล่าต่อไปอีกเธอได้ยินวันที่หมอถามญาติว่าจะให้เธอตายที่ไหนเธอได้ยินด้วยสองหูวันนั้นเธอรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดเลยปวดทั้งกายและใจจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วแต่เธอก็ตัดใจได้เอาใจจดที่ศูนย์กลางกายดีกว่าปรากฏว่าองค์พระท่านอเลิศขึ้นมาผุดขึ้นมาเป็นสายเลยยิ่งรู้สึกสบายขึ้นผ่านองค์ไหนผุดผ่านเข้ามาในกลางกายเธอจะขอพรองค์พระว่าขออย่าให้เจ็บอย่าให้เจ็บอย่าให้เจ็บซึ่งหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาคือลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยเธอจึงคิดว่าที่เป็นเช่นนี้ก็ต้องเป็นพรจากองค์พระแน่ๆเลยลูกจึงบอกว่าให้ทำหยุดทำนิ่งต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องความตายเธอก็บอกลูกว่าที่คุณหมอพูดนั่นน่ะองค์พระท่านก็บอกอย่างนี้เหมือนกันเอาแล้วสิคุณหมอชักลูกก็ชักแปลกใจมากแปลกใจมากเลยครับเพราะเขายังไม่เคยเจอหน้าหลวงพ่อเลยสักครั้งและพระที่ไหนจะมาบอกเธอก็บอกองค์พระกลางตัวท่านพูดได้มาอีกแล้วพระกลางตัวท่านพูดบอกว่าอย่ากังวลเกี่ยวเรื่องความตายเลยเราตายมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วท่านก็บอกว่าให้นั่งสมาธิมากๆแล้วจะพบสิ่งดีๆอีกมากนี่พระในตัวบอกลูกก็ถามว่าเวลาพระท่านพูดนะท่านเปิดปากพูดแบบเราหรือไม่เธอบอกไม่เลยไม่ต้องเปิดปากพูดเพียงแค่ใจจรดถึงกันเท่านั้นก็รู้เรื่องแล้วลูกนัดเธอมาเป็นระยะก็พบว่าร่างกายของเธอแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากจากเดิมที่ต้องนั่งรถเข็นไปมากลายเป็นว่าเดินไปมาเองได้อย่างแข็งแรงเอาละสิจากซีดต้องให้กินยาบำรุงเลือดหรือบางทีต้องให้เลือดก็หายจากซีดเองจะเลือดก็เพราะว่าความเข้มของเลือดกลับมาเป็นปกติเอาละสิไปปรับธาตุภายในเขาแล้วนี่หน้าตาก็ดูสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีลูกๆของเธอก็กลับมาอยู่รวมกันอย่างมีความสุขอบอุ่นและเธอก็ได้ติดจานดาวธรรมที่เรียบร้อยแล้วครับผ่านไปจนถึงทุกวันนี้เธอยังดูแข็งแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นมากลูกก็ได้พาเธอไปเอ็กซเรย์ปอดอีกครั้งหนึ่งให้มันชัวร์ซิว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมดูแข็งแรงขึ้นก็เพราะว่าตัวมะเร็งเหมือนถูกฟรีซแช่แข็งไว้ถูกแช่แข็งไว้แล้วตัวมะเร็งไม่มีน้ำในช่องปอดเลยลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่ออีกบางอย่างแล้วครับในสมัยเด็กๆลูกมักจะติดตามแม่ไปไหว้เจ้าบ่อยๆและแม่ก็ชอบไปดูเจ้าเข้าทรงด้วยลูกในสมัยเด็กๆชอบเป็นผื่นคันรักษาไม่ค่อยหายเพราะชอบเป็นแม่ก็จะพาไปหาพ่อเจ้าพ่อที่เข้าทรงแล้วเจ้าพ่อก็ได้เสกท่อนไม้มาเอามาฝนผสมกับเหล้าขาวเอามาทาผิวหนังก็หายทุกทีเวลาพี่ๆจะสอบเข้าเอนทรานซ์ก็จะต้องไปขอพรจากเจ้าพ่อทรงนี้ทุกคนแล้วก็ได้สมความต้องการทุกครั้งจนถึงพี่คนที่4ก็ได้ไปขอให้ติดแพทย์แต่เจ้าพ่อเขาทรงบอกว่าพี่ชายบุญไม่พอเป็นแพทย์แต่ถ้าเป็นหมอฟันจะรุ่งแล้วเจ้าพ่อที่เขาทรงก็บอกมองมาทางลูกก็บอกว่าต้องรอลูกคนเล็กนี่สิเขามีบุญที่จะได้เป็นแพทย์ลูกตอนนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะพี่ของลูกเรียนเก่งกว่าลูกมากแล้วพี่ของลูกก็สอบได้แค่ทันตแพทย์จริงๆแต่ลูกเรียนม.5เจ้าพ่อเขาทรงก็บอกลูกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยสอบอะไรก็จะไม่ผ่านซึ่งลูกก็รู้สึกขำในใจแล้วคิดว่าเราจะต้องพยายามทำให้ติดให้ได้แต่ปรากฏว่าลูกก็สอบเอนทราไม่ติดจริงๆซึ่งปกติเด็กเตรียมอุดมห้องลูกต้องติดอะไรบ้างต่อมาลูกพยายามอีกครั้งในปีม.6แล้วถือกติว่าใครช่วยเราไม่ได้แล้วแหละถ้าเราไม่ช่วยตัวเอง
และลูกก็เลยช่วยตัวเองในสุดลูกก็สอบได้แต่ตอนที่อ่านหนังสือก่อนสอบเอนทรานั้นได้มีเหตุการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งคือหลังจากลูกอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนลูกก็มีความรู้สึกขยับตัวไม่ได้เลยแล้วอยู่ๆก็มีเสียงประหลาดที่ดุดังน่ากลัวเสียงเดินที่ดังมากมาเรียกชื่อลูกแล้วบอกว่าให้ไปกับเขาได้แล้วหมดบุญแล้วแต่ลูกไม่ยอมไปกับเขาลูกบอกว่ายังไม่ได้ทำสิ่งที่ต้องการลูกก็เลยพยายามดิ้นจนหลุดมาได้ก็วิ่งหนีลงมาข้างล่างเจอแบบนี้ถึง3วันติดกันแต่วันที่3เจอแบบน่ากลัวที่สุดจนลูกคิดว่าต้องไปกับเขาแล้วลูกก็ยังพูดซ้ำๆว่าลูกยังไม่ได้ทำสิ่งที่ต้องการเลยหลังจากนั้นลูกก็ได้ไปถามคุณครูของลูกที่เขานั่งสมาธิโดยการเพ่งกสิณท่านก็บอกว่าลูกหมดบุญจริงๆแต่ลูกขอแต่สิ่งที่ดีๆเขาเห็นว่าลูกทำได้และบุญใหม่ลูกมาทันพอดีจึงรอดมาได้ต่อมาช่วงที่ลูกเรียนแพทย์ปี3ลูกก็ได้ไปเล่นน้ำที่เขื่อนแม่แตงเกิดจมน้ำขณะที่จมน้ำอยู่นั้นเหมือนได้พูดคุยกับเขาว่าทำไมมาเอาตัวเร็วนักยังไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจเลยและลูกก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำอีกครั้งก็พบลำไม้ไผ่ยาวอยู่ตรงหน้าพอดีทำให้ลูกรอดมาได้อากูหรือน้องแม่ค้าขายปลาอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าตรู่มีคนมาพบว่านอนสลบไม่หายใจในบ้านตนเองได้ส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เสียชีวิตในวัยเพียง48ปีเท่านั้นทั้งที่อากูไม่มีโรคประจำตัวพ่อของลูกก็ชอบมีอาการปวดศีรษะบ่อยๆจนบางครั้งต้องไปรักษากับจิตแพทย์อาการก็ทุเลาลงเป็นบางครั้งส่วนแม่ของลูกมี2คนอาม่าม้าเป็นแม่บุญธรรมมักจะอาการปวดศีรษะอยู่เรื่อยๆต้องทานยาบ่อยๆแพทย์ความเห็นว่าน้ำในหูไม่สมดุลกันอาแม่เป็นแม่จริงของลูกก็มีอาการปวดหลังและมีกระดูกสันหลังเคลื่อนและปวดหัวเข่าบ่อยๆคำถามคนไข้ลูกที่นั่งเห็นองค์พระทำกรรมอะไรมาครับถึงเป็นโรคนี้โรคมะเร็งเนี่ยแล้วเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปครับเขาเคยทำบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะทำไมมาพบหมู่คณะช้าอดีตชาติเขาเคยปฏิบัติธรรมได้อย่างไรธรรมชาตินี้จึงได้มาเห็นองค์พระตอนป่วยหนักใกล้จะเสียชีวิตและการที่เราสอนให้คนนั่งธรรมะได้จะมีอานิสงส์อย่างไรครับทำไมร่างทรงนั้นถึงบอกเรื่องต่างๆได้ถูกทั้งหมดและรักษาลูกได้หายและบอกว่าลูกจะได้เป็นแพทย์ได้อย่างถูกต้องการเป็นแพทย์ต้องทำบุญและอธิษฐานจิตมาหรือเปล่าครับและการที่ได้เป็นแพทย์แต่ละสาขาต้องทำบุญแตกต่างกันอย่างไรเส้นสัญญาแพทย์สูติแพทย์แพทย์บางสาขาก็ต้องเสี่ยงต่อการทำกรรมต่อเช่นสูติแพทย์ถ้าเด็กในครรภ์สงสัยว่าจะพิการหรือไม่สมประกอบในทางการแพทย์เห็นว่าควรจะทำแท้งได้แต่นี่ในทางกฎแห่งกรรมผิดหรือไม่ครับวันที่ลูกรู้สึกตัวว่ามีใครจะมาพาตัวลูกไปแล้วบอกว่าลูกหมดบุญแล้วนั่นน่ะเขาน่ะเป็นใครมีมาจริงหรือเปล่าครับเขาฟังคำที่ลูกพูดว่ายังไม่ได้ทำสิ่งที่ต้องการเลยแล้วเข้าใจว่าอย่างไรลูกหมดบุญจริงๆหรือเปล่าถ้าจริงบุญใดที่จะทำให้ลูกได้อยู่ต่อครับแล้วจะอยู่ได้อีกนานไหมต้องทำอย่างไรถ้าลูกบัวจะช่วยยืดอายุในการสร้างบารมีกับหลวงพ่อได้หรือไม่ครับนี่ไงบุญนี่ไงถวายกิลานเพสัตว์พอแล้วอาม่ามาทำกรรมอะไรมาจึงปวดศีรษะอยู่เรื่อยๆแล้วแม่ของลูกทำกรรมอะไรมาจึงปวดหลังจะต้องแก้ไขอย่างไรอากูของลูกทำกรรมอะไรมาจึงตายโดยไม่รู้สาเหตุและตอนนี้อยู่ที่ไหนครับได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้หรือไม่ครับคนไข้จะเกิดอุบัติเหตุและมาเสียชีวิตในโรงพยาบาลวิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่เวลาลูกอยู่เวรต้องนอนในโรงพยาบาล
จ้าหน้าที่ที่ต้องนอนค้างอยู่ห้องข้างๆมักได้ยินเสียงเปิดปิดประตูเข้าออกที่ห้องลูกมาแล้วเป็นวิญญาณที่อยู่หรือเปล่าครับและเวลาลูกนั่งสมาธิเสร็จแผ่เมตตาจิตให้เขารับบุญได้หรือไม่ครับตัวลูกภรรยาและลูกสาวสองคนเคยทำบุญมากับหมู่คณะอย่างไรครับและลูกจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตในบ้านปลายชีวิตหรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมาเอาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะอันนี้น่าศึกษามากเลยคนไข้ของลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกรรมกามีเจ้าชู้กับกรรมปานาธิบาตในอดีตตามมาส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าหลายกับที่ผ่านมาเธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยได้บวชเป็นพระอยู่ในระยะหนึ่งและต่อมาก็ได้ลาสิกขาบทไปแล้วก็ได้ประมาทในการดำเนินชีวิตเช่นไปเจ้าชู้และฆ่าสัตว์ขายและก็ฆ่าทำเป็นอาหารจึงทำให้พลัดจากหมู่คณะไปในชาติหลังๆจึงได้มาเกิดเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้กลับมาเจอหมู่คณะในสภาพที่สะบักสะบอมแล้วก็ได้ตัวลูกนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรให้เธอคล้ายๆกับในชาตินี้แหละจ้ะนี่บุญเก่ามาเจอกันอีกแต่คนละฐานะกันในชาติที่เธอเคยบวชเป็นพระคนไข้ของลูกได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีในระดับหนึ่งคือใจมันสงบนิ่งๆมันก็ไม่เห็นอะไรสักทีเอาท่อเลยศึกดีกว่าบุญนี้แหละได้ตามมาส่งผลในชาตินี้ให้ได้เข้าถึงองค์พระภายในตอนป่วยแล้วทำให้ยืดชีวิตอยู่ต่อมาได้อย่างอัศจรรย์จ้ะนี่นี่การที่คุณหมอได้แนะนำคนไข้เข้าถึงพระภายในก็จะมีอานิสงส์ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับเขาล่ะจ้ะก็จะได้เห็นองค์พระใสๆร่างทรงที่บอกเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องเพราะความศรัทธาของทุกๆคนที่มีต่อร่างทรงจึงพยายามให้เป็นไปตามที่ร่างทรงบอกที่ร่างทรงบอกว่าไม่ติดหมอเพราะบุญน้อยแต่จะติดทันตแพทย์จิตมันก็เลยฝังใจแล้วก็พยายามทำเพียงให้ได้อย่างที่ร่างทรงบอกที่รักษาลูกหายก็เพราะพอดีลูกเป็นโรคประเภทรักษาก็หายไม่รักษาก็หายอีกทั้งสมุนไพรในการรักษาโรคที่ลูกเป็นอยู่แล้วเป็นปกติจ้ะส่วนคำพยากรณ์ที่ว่าลูกจะติดแพทย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามลูกเองต่างหากถ้าลูกไม่มีความพยายามก็ยากที่จะติดแพทย์ได้จ้ะไม่ว่าใครจะพยากรณ์แค่ไหนก็ตามการเป็นแพทย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้คือ1ความคุ้นที่เคยเป็นแพทย์มาก่อนในอดีต 2. บางคนได้อธิษฐานจิตอยากจะมาเป็นแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนในพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและ 3. บางคนได้เกิดแรงบันดาลใจในปัจจุบันที่อยากจะเป็นแพทย์เพราะเห็นเขาบอกเป็นแพทย์แล้วดีก็เลยอินเทรนกับเขาทั้งที่ในอดีตก็ไม่เคยเป็นด้วยจิตที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์จ้ะพอเป็นแพทย์แล้วจะได้รักษาผู้ไข้อะไรต่างๆเหล่านี้ไงการที่จะเป็นแพทย์แต่ละสาขาก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นในอดีตหรือความปรารถนามาในอดีตดังกล่าวหรือเกิดจากแรงบันดาลใจในปัจจุบันเช่นเดียวกันจ้าเห็นเขาอินเทรนด์อันไหนแล้วก็ไปอินเทรนด์กับเขาอย่างนั้นการทำแท้งไม่ว่ากรณีใดล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้นแต่ว่ากรรมมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเช่นรับทำแท้งเพราะผู้ท้องไม่พร้อมไม่พร้อมด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ละเกิดจาก
ความรักสนุกอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะบาปมากแต่ถ้าพิจารณาว่าเด็กคนนี้คงจะพิการหรืออาจจะไม่สมประกอบจึงทำแท้งตามหลักวิชาอย่างนี้ก็บาปแต่น้อยลงมาหน่อยหนึ่งซึ่งก็จะมีผลทำให้อายุนั้นไม่ยืนในภพชาติต่อไปหรือถ้ากรรมทำแท้งมากก็จะถูกทำแท้งบ้างเช่นเดียวกันจ้ะก็ถ้าใครอยู่ในประเภทหลังเนี่ยคือสมมติว่าเป็นสูติแพทย์เนี่ยจะต้องตัดสินใจอย่างนี้ก็อย่าลืมทำบุญเยอะๆวันที่ลูกรู้สึกตัวจะมีคนมาเอาตัวลูกไปแล้วบอกลูกว่าหมดบุญแล้วก็เป็นเพียงแค่ความฝันลึกๆเท่านั้นจ้ะเป็นความฝันลึกๆต่อมาที่จะจมน้ำตายนั่นก็เป็นความฝังใจจากความฝันครั้งแรกซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีใครจะมารับลูกไปหรอกจ้ะมันเป็นเพียงแค่วิบากกรรมเล็กๆน้อยๆที่ลูกเอาน้ำไปราดมดที่มาขึ้นภาชนะหรือพื้นเท่านั้นบาปกรรมนี้ก็ไม่ทำให้ถึงตายหรอกทำได้แค่ตกอกตกใจหวาดเสียวสักหน่อยหนึ่งนี่บุญในตัวลูกยังไม่หมดหรอกแต่ว่าจะประมาทในการดำเนินชีวิตให้สร้างบุญทุกบุญต่อไปอีกนะลูกนะบุญยังมีให้สร้างบุญต่อไปอีกไม่ว่าบุญบวชหรือบุญอะไรก็เป็นบารมีติดตัวลูกไปทั้งนั้นแหละจ้ะพ่อและอาม่าม้าปวดหัวอยู่เรื่อยๆเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นมาส่งผลส่วนพ่อมีเศษกรรมสุราด้วยจึงทำให้รู้สึกเครียดแล้วต้องไปพบจิตแพทย์ด้วยจ้ะอาแม่ปวดหลังเพราะท่านอายุเยอะก็เป็นไปตามใบของสังขารในปัจจุบันก็กรรมในอดีตที่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปในชาติท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้ทุกท่านสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานกับรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นจ้ะอากูหัวใจวายเพราะกรรมในอดีตที่เลี้ยงสัตว์ไปฆ่าขายเป็นกรรมหลักปัจจุบันก็ฆ่าปลาขายด้วยมาเสริมจ้ะตายแล้วท่านก็ไปเป็นพรหมเทวาระดับล่างได้บุญที่ทำสาธารณกุศลในอดีตตามมาส่งผลจึงทำให้ตายแบบไม่ทรมานแล้วก็ยังไม่ไปอบายรับปานาติบาตอีกทั้งก่อนตายก็ตายด้วยใจที่ไม่ใสไม่หมองด้วยได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้แล้วจึงทำให้สภาพที่ดีขึ้นคือมีกายผ่องใสขึ้นมีอาหารทิพย์แต่ยังไม่มีวิมานอยู่จ้ะให้ทำบุญไปให้อีกบ่อยๆคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมาตายอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นบางพวกก็วนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลบางพวกก็เป็นไปตามกรรมที่ตัวทำไว้เช่นไปอบายบ้างไปสุคติบ้างเป็นต้นจ้ะตามทันไหมจ้ะส่วนที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ยินเสียงประตูปิดเปิดเข้าออกก็เป็นเรื่องของความหวาดที่มีอยู่ในใจเป็นพื้นฐานหวาดเสียวหวาดสะดุ้งเพราะพวกกายละเอียดเขาเดินทะลุได้อยู่แล้วไม่ต้องปิดเปิดอะไรจ้ะ เวลาลูกแผ่เมตตาจิตภายหลังจากนั่งสมาธิกายละเอียดที่อยู่แถวนั้นบางพวกก็รับได้บางพวกก็รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับบาปกรรมมากหรือน้อยจ้ะบางพวกก็ไม่รู้วิธีจะรับอะไรไม่เลื่อมใสก็มีตัวลูกภรรยาและลูกสาวสองคนก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยเฉพาะตัวลูกนั้นบางชาติก็ไม่ได้บวชบางชาติก็บวชช่วงสั้นบางชาติก็บวชช่วงยาวกับหมู่คณะจ้ะลูกก็มีผังบวชอยู่แล้วปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับใจของลูกที่จะปรารถนาสร้างบารมีแบบไหนจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญอย่าให้ตกหล่นเลยลาติฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีว่องบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma